มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศค่ะพายุฝนที่ตกกระหน่ำทำให้มีผู้เสียชีวิตและสูญหายหลายคนในมณฑลเสฉวนของจีนค่ะยังคงมีพายุฝนตกกระหน่ำในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนโดยที่เมืองพานจือหัวมีผู้เสียชีวิตจากพายุฝนแล้วอย่างน้อย6คนและสูญหาย10คนฝนที่ตกลงมาอย่างหนักยังทำให้เกิดน้ำโคลนไหลลงมาจากไหลเขาทะลักเข้าท่วมในเมือง มีประชาชนจำนวนมากติดค้างอยู่ในบ้านออกมาไม่ได้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเข้าไปช่วยออกมาสำนักอุตุนิยมวิทยาท้องถิ่นรายงานว่าฝนที่ตกลงมามีปริมาณสูงสุดวัดได้252.4ม mm. ิลลิเมตรโดยใน48พื้นที่มีปริมาณน้ำฝนสูงกว่า50มิลลิเมตรในเมืองพานจือหัวมาตั้งแต่วันเสาร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา ขณะที่ปฏิบัติการค้นหาผู้สูญหายของเจ้าหน้าที่กู้ภัยอย่างดำเนินต่อไปค่ะ